ผีพีรพันธ์กุมารสิทธิ์หรือผีไฮแจ็คบอยแบนด์หรือกลุ่มนักร้องชายแห่งยุค90ที่มีผลงานในช่วงปี2536ถึง2537มีเพลงดังอาทิไฟตกน้ำเล่นเจ็บเจ็บเปิดใจหลังรักษาตัวจากโรคภูมิแพ้ผิวหนังมา2ปีเพียงลำพังยังไม่รู้สาเหตุว่าโรคนี้เกิดจากอะไรอาจจะแพ้สารเคมีหรืออาหารทะเลแต่อาการเริ่มมาจากการมีตุ่มน้ำเหลืองเล็กๆใสๆเกิดเป็นแผลต้องคอยซับน้ำเหลืองตลอดช่วงแรกพบแพทย์กินยาสเตียรอยด์หรือยาต้านการอักเสบก็แพ้หลังจากนั้นไปพบแพทย์อีกคนรักษาด้วยการแช่น้ำเย็นพันแขนขาไม่ต้องกินยาใดๆอาการเริ่มดีขึ้นมากแล้วขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เป็นจำนวนมากแต่ยืนยันว่าขอไม่รับเงินบริจาคแค่ช่วยอุดหนุนสินค้าก็พอแล้วหลังหายไปรักษาตัว2ปีตอนนี้เริ่มมาขายของออนไลน์เป็นหมวกเสื้อถุงผ้าหน้ากากอนามัยแบบพรีออเดอร์หรือแบบสั่งนำเข้าสินค้าตั้งใจอยากทำให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้ผีไฮแจ็คเปิดเผยอาการป่วยใน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความทำให้แฟนๆอดห่วงไม่ได้ว่าครบรอบ2ปีบวก1วันที่โรคนี้เข้ามาอยู่กับฉันทุกคืนทุกวันต้องนอนบนเก้าอี้ตัวนี้ทุกคืนทำแผลและดูแลตัวเองแบบนี้ทุกวันและก่อนนอนต้องสูญเสียอะไรในชีวิตไปบ้างแต่ยังดีที่โรคไม่สามารถทำร้ายจิตใจได้ตั้งใจจะต่อสู้กับโรคให้หายเพราะยังมีฝันที่ยังทำไม่สำเร็จขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ